ษยาบินลัดฟ้าคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งนานาชาติยอดเยี่ยมญาญ่าอุรัสยาบินลัดฟ้าคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งนานาชาติยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เร็วโหดหมุนโกรธคือในเวทีเทศกาลหนังระดับโลกนิวยอร์กล่าสุดภาพยนตร์ Fast and Furious เร็วโหดหมุนโกรธเธอได้รับเลือกฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลและนางเอกสาวญาญ่ายังได้รางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล Rising Star Asia Award จากค่ายGDS ณ ลิงคอล์นเซ็นเตอร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเต๋อนวพลคำรงรัตนฤทธิ์ผู้กำกับนำทีมนักแสดงณัฐกิจจริตและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันบินลัดฟ้าเพื่อร่วมงานพร้อมกันนี้ญาญ่าผู้รับบทเจในเรื่องยังได้รับรางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล Rising Star Asia Award จากเทศกาลนี้อีกด้วยขอบคุณและดีใจRising Star Asia Award ที่มอบให้ย่าในครั้งนี้ย่ารักหนังเรื่องนี้มากขอบคุณ CBS ขอบคุณพี่เต๋อที่ให้ย่าได้มาเป็นเจขอบคุณนัทที่เป็นเกาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากหวังว่าทุกคนจะสนุกและชอบหนังเรื่องนี้เหมือนที่ย่าชอบนะคะสำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญเนื่องด้วยโอกาสครบรอบ20ปีโดย Fast and Furious ยังเป็นหนังไทยเรื่องที่2ที่ได้รับเกียรติให้ฉายเปิดเทศกาลต่อจากภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงช็อกวงการมวยปานเพชรโดนสอบน็อกหัวฟาดพื้นอาการล่าสุดไม่ไหวแล้วสมองตายช็อกวงการมวยปานเพชรโดนสอบน็อกหัวฟาดพื้นเผยอาการล่าสุดไม่ไหวแล้วสมองตายอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจยาญาติกำลังปรึกษาจะทำอย่างไรต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกในวงการมวยในการชกศึกมวยไฟเตอร์เอ็กเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศในคู่ระหว่างปานเพชรพดุงชัยมวยไทยชกกับแอนโทนีTFC มวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสผลปรากฏว่าปานเพชรโดนสอบกลับแพ้น็อกไปซึ่งจังหวะดังกล่าวปานเพชรล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างแรงจนเลือดคลั่งในสมองเกิดอาการสมองตายล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กน้ำส้มหมูแดดเดียวรายงานอาการของปานเพชรที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลความว่าอาการล่าสุดของปานเพชร9 นาฬิกาปานเพชรไม่ไหวแล้วน้องแย่แล้วตอนนี้น้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจกับยาสมองบวมมากสมองตายน้องไม่ตอบสนองอะไรแล้วตอนนี้ญาติกำลังปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรต่อคู่รักอินเดียเซ็นสัญญาก่อนแต่งจะกินพิซซ่าแค่เดือนละถาดบ่าวสาวชาวอินเดียกลายเป็นไวรัลทั่วโลกเมื่อคลิปการเซ็นสัญญาระหว่างงานแต่งงานถูกเผยแพร่เพราะข้อตกลงสุดแสนจะขำขันปนน่ารักกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเมื่อมีคลิปวิดีโอของชานตีปราสาทชานตีปราสาทและมินทูราอีมินตูไรบ่าวสาวชาวอินเดียซึ่งเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่21มิถุนายน65ที่ผ่านมาขณะกำลังเซ็นสัญญากลางงานวิวาของตัวเองโดยในสัญญานั้นเป็นรายการสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำไว้ด้วยกันและเห็นได้ชัดว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสิ่งที่ทำให้ได้รับความสนใจเห็นจะเป็นข้อที่ระบุว่ากินพิซซ่าเดือนละถาดเท่านั้นหรือจะเข้ายิมทุกวันและไปเที่ยวกลางคืนได้แต่ต้องพาแฟนไปด้วยนะคลิปวิดีโอดังกล่าวยาว16วินาทีมีผู้ชมมากกว่า45ล้านครั้งคนกดไลค์แล้วอย่างน้อย2 ล้านไลค์ชานตี้และมินตูในงานแต่งงานของพวกเขาทั้งคู่พบรักกันระหว่างเรียนเมื่อ5ปีก่อนโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากฝ่ายเจ้าสาวที่ถามหาความช่วยเหลือด้านการเรียนจากกลุ่มแชทของวิชาเรียน
ก่อนเจ้าบ่าวจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแถมยังเดทครั้งแรกที่ร้านพิซซ่าใกล้ๆมหาวิทยาลัยมินทูกล่าวว่าผมรู้ว่าผมต้องพาเธอไปกินพิซซ่าเพราะเธอพูดถึงพิซซ่ามาตลอดด้านชานตีก็เสริมด้วยว่าเธอรักพิซซ่ามากและมักจะบอกเสมอว่าไปกินพิซซ่ากันเถอะแดนนี่โพสต์ภาพครบรอบแต่งงานยุกี้ความปรารถนาดีที่ไม่มีวันหายไปแดนนี่โพสต์ภาพครบรอบแต่งงานยุกี้ความปรารถนาดีที่ไม่มีวันหายไปและสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือการเป็นพ่อแม่ที่ดีของน้องการเนสก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวการเลิกราระหว่างมิวกี้ปริยาและอดีตสามีแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งจบกันแบบไม่สวยหลังมิวกี้ออกมาแฉพร้อมขอให้แดนนี่ออกมาอธิบายสังคมและปกป้องเธอบ้างมิวกี้ปรียาเปิดใจน้ำตาคลอขอร้องแดนนี่ออกมาพูดเถอะเราเป็นคนสาธารณะแต่เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาหากทั้งคู่ยังคบกันอยู่ก็จะเป็นการครบรอบแต่งงาน6ปีซึ่งทางด้านมิวกี้ก็ออกมาโพสต์ความทรงจำเป็นรูปแต่งงานและเผยความในใจประมาณว่าไม่เสียใจที่แต่งกับคนนี้ล่าสุดวันที่17กรกฎาคม2565ทางด้านแดนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตอนแต่งงานลงไอจีส่วนตัวเช่นเดียวกันพร้อมเล่าความรู้สึกแม้ว่าตอนนี้จะเลิกรากันมีสถานะที่ไม่เหมือนเดิมแต่ยังคงมีความปรารถนาให้มิวกี้เสมอวันแห่งความรักเมื่อวัน16กรกฎาคมในทุกๆปีถือเป็นวันหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ชายที่ชื่อแดนนี่ เบลซิ่งเมื่อ6ปีที่แล้วเป็นวันที่เปลี่ยนสถานะและเปลี่ยนโฟกัสรวมถึงเป้าหมายของชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าภาพจำในวันนั้นยังคงงดงามสำหรับเราเสมอและคงไม่ใครสักคนจะคาดและคิดว่าจะมาถึงจุดที่สถานะเราสองคนจะต้องเปลี่ยนไปเหมือนวันนี้กับช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันมีหลากหลายอารมณ์ทั้งความรักความหวงแหนความคิดถึงรวมถึงความโกรธความห่วงใยและอีกหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็คงต้องขอบอกตามความเป็นจริงว่าเราทั้งสองถึงตอนนี้จะไม่ได้อยู่กันในฐานะคู่รักแต่เรายังคงขอมีความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีที่มีให้กันเสมอแค่ในอีกฐานะหนึ่งเท่านั้นและแน่นอนครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนเราทั้งสองคนไม่ได้เลยคือเรายังคงเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกชายสุดที่รักของเราทั้งคู่เสมอและตลอดไปครับแฮปปี้6ทันนิเวอร์ซารีความปรารถนาดีที่ไม่มีวันหายไปท่ามกลางแฟนคลับเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก